สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่24เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอเดียมาได้เลยครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Play for you นะครับนักทุนครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเทรดสุดปังรับชิปสุดฟินครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าจะกดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับXM เปิดบัญชีวันนี้รับมอบฟรีทันทีเลย30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมกูเปานะครับทุกท่านเราพานักทุนมาดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดวอลล์สตรีทกันก่อนเลยครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป 1.98% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 1.86% ดัชนี Nasdaq ปรับตัวปิดบวก 1.59% ครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อขออภัยครับจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารรวมทั้งข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะส่งสัญญาณยุติการทำสงครามการค้ากับประเทศจีนครับหุ้นทั้ง11กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P 500ปิดในแดนบวกนำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้น 3.2% หลังจาก JP Morgan คาดว่าธนาคารจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านรายได้ในปีนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยหนุนให้กิจการการปล่อยกู้นอกจากนี้หุ้นกลุ่มธนาคารจะได้รับแรงบวกจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นด้วยครับนี่คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับในตลาดวอลล์สตรีทคืนที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าความต้องการการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูที่ชาวอเมริกาจะเดินทางท่องเที่ยวนักทุนคาดการว่าความต้องการการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงฤดูการเดินทางซึ่งจะเริ่มต้นจากวันหยุดยาวเนื่องจากในวัน Memorial Day ในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันหยุดเนื่องในวันแรงงานสหรัฐในเดือนกันยายนเลยครับสัญญาณน้ำมันดิบยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียโดย EU จะมีการจัดประชุมสุดยอดในวันที่ 30-31 พฤษภาคมเพื่อพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวนอกจากนี้นะครับนักทุนจะมีการขานรับกับอุปสงค์น้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศจีนจากการที่นครเซี่ยงไฮ้วางแผนที่จะยุติมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่1มิถุนายนรวมทั้งการที่จีนเริ่มใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรวมไปถึงการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท5ปีลง 0.15% สู่ระดับ 4.45% จากระดับเดิมที่ 4.6% ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2562เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับทุกท่านสัญญาทองคำในตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ครับเนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อทองคำขณะที่นักทุนจับตารายงานประชุมเดือนพฤษภาคมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีช่วงเวลาประมาณ1:00 น.ของบ้านเรานี้ครับทุกท่านก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ